สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยวันนี้ก็อยากจะมาอัปเดตตัว Bitcoin นะแล้วก็ตัว Altcoin ตัวอื่นๆด้วยนะตัว Bitcoin เองตอนนี้นะก็ฟอร์มเรียกว่าเป็นฟอร์มตัว Discord นะซึ่ง Discord แล้ว Discord เนี่ยเบื้องต้นก็คือเป็นตัว indicator ตัวหนึ่งนะที่เส้น DMA 50ตัดลงมาเส้น DMA 200นะซึ่งก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะที่ชี้เห็นว่าเราอยู่ในช่วงดาวเทรนแล้วก็มีโอกาสที่จะย่อต่ำลงไปอีกนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมก็อยากจะมาแชร์ข้อมูลว่ามันเป็นจริงตามนั้นจริงๆหรือเปล่านะเพราะว่าจริงๆ Discord เนี่ยเรียกว่าเป็น lag indicator นะหมายความว่ายิงราคา Bitcoin เนี่ยมันย่อต่ำลงมาก่อนหน้านั้นแล้วนะแต่ว่าตัว indicator เองเนี่ยเพิ่งจะมาโชว์ให้เราเห็นเองนะก็เดี๋ยววันนี้มาโชว์กันว่าในอดีตที่ผ่านมาเวลาเกิด Discord ราคาของตัว Bitcoin เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะซึ่งมันก็จะกระทบนะไปหาราคาตัว Altcoin อื่นทั้งตลาดคริปโตด้วยนะดูภาพรวมตลาดวันนี้จริงๆตลาดวันนี้ทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดคริปโตเนี่ยก็ย่อต่ำลงมานะซึ่งก็คงเป็นผลนะจากความกังวลนั้นในเรื่องของอินเฟลชันนะซึ่งทาง Fed เองเนี่ยก็ได้ออกมาพูดนะว่าการลดนะการลดอัตราเงินเฟ้อที่อเมริกาเนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องtop priority นะเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรีบทำเลยนะหนึ่งในนั้นก็คือการที่จะเพิ่มดอกเบี้ยนะครับแล้วก็การที่จะลด asset นะที่ทาง Fed ถือไว้อยู่นะก็เรียกได้ว่าพวก asset ต่างๆที่ Fed ถือไว้นะไม่ว่าจะเป็นบอนด์นะพวกพันธบัตรหรือว่าตราสารเนี่ยถ้ามันครบกำหนดอายุแล้วเนี่ยก็คงปล่อยให้มันหมดอายุไปนะก็ไม่ถือเพิ่มนะนั่นก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตลาดตอนนี้อยู่นะทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดคริปโตแต่ว่าตลาดคริปโตเองก็จากเมื่อวานเนี่ยก็ขึ้นมานะแต่วันนี้เองก็ย่อต่ำลงมานิดหน่อยเพราะว่าจริงๆเองเนี่ยตัว Bitcoin แล้วก็หุ้นโดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีหุ้น Nasdaq เนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มของหุ้นเทคโนโลยีของอเมริกาเนี่ยก็ตัว Bitcoin เองก็ค่อนข้างที่จะราคาวิ่งตามเทรนด์ตรงนั้นอยู่นะแล้วก็ค่า Fear and Greed Index วันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ21นะอยู่ที่ประมาณ21ถ้าดูภาพกว้างเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาก็จะสังเกตว่าเราอยู่ในจุดที่เรียกว่าโซนบอททอมแล้วนะเพราะว่าทุกครั้งในอดีตที่ผ่านมาที่อยู่ในจุดสีแดงเข้มๆตรงนี้นะก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่ชี้เห็นว่ามันอยู่ในจุดบอททอมแล้วก็เตรียมที่จะวิ่งกลับขึ้นไปแล้วนะเป็นสีเขียวแล้วนะก็เป็นค่ากรีซแล้วนะก็พูดถึงตัว Discord นะตัว Discord Bitcoin ตอนนี้ก็ฟอร์มตัว Discord นะก็เป็นเส้นสีเขียวนะครับตัดลงเส้นสีแดงนะเส้น DMA 50ตัดลงมาหาเส้นตัว DMA 200ที่เขาเรียกว่า Discord นะซึ่งจริงแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกตัวนี้จริงแล้วมันเป็นแหลกอินดิเคเตอร์นิดนึงนะผมคิดว่ามันเป็นแหลกอินดิเคเตอร์นิดนึงเพราะว่าเราจะดูในอดีตที่ผ่านมาในช่วงปีที่แล้วนะก็เกิด Discord แบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะจริงๆแล้วเนี่ย Discord ที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยมันเกิดมาจากการที่ราคามันย่อต่ำลงมาก่อนหน้านี้แล้วนะจังเกณฑ์ว่าราคามันย่อต่ำลงมาก่อนหน้านี้แล้วนะแล้วก็มันก็ขดๆตรงอยู่ตรงนี้นะครับก็เกิดเดสคอร์ดเกิดขึ้นนะดังนั้นเนี่ยการที่เกิดเดสคอร์ดเกิดขึ้นณจุดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าราคามันจะย่อต่ำไปจากนี้แล้วนะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาจะเห็นว่าช่วงประมาณกลางปีที่ผ่านมาราคาบิตคอยย่อต่ำลงมานะแล้วมาแตะประมาณ30,000 เหรียญนะ30,000 เหรียญแล้วก็หลังจากนั้นก็เกิด Discord เกิดขึ้นนะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็ไม่ได้ย่อต่ำไปกว่านี้เลยนะก็อยู่ที่ประมาณ 30,000 เหรียญนะต่ำที่สุดก็ประมาณ 29,000 นะแล้วหลังจากนั้นก็วิ่งกลับขึ้นไปนะวิ่งกลับขึ้นไปแล้วก็เกิด Golden Gap Golden Cross เกิดขึ้นนะก็คือเส้น50นะตัดขึ้นนะตัดขึ้นเส้น DMA 200นะแล้วตอนนี้ก็เกิด Discord ขึ้นเหมือนกันนะผมคิดว่าสาเหตุนึงก็คงเป็นเพราะตัวราคา Bitcoin มันย่อต่ำลงมานะตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วนะแล้วก็มาย่อต่ำลงมาอีกช่วงเดือนธันวาที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะก็ที่ว่าเลเวลที่กดๆก็คงจะอยู่ที่ประมาณนี้เพราะจริงๆเราก็มีซัพพอร์ตอยู่ช่วงนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะประมาณ41,000 42,000ตัวเนี้ยนะก็อาจจะกดๆอยู่ประมาณนี้อยู่นะไปเจอตัวอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะที่เขาเปรียบเทียบค่าเงินดอลลาร์นะเทียบกับตัวราคาบิตคอยน์นะเทียบกับตัวราคาบิตคอยน์นี้กราฟข้างบนเป็นมูลค่าของดอลลาร์นะเทียบกับค่าเงินนะ reserve currency ต่างๆนะเช่นเงินยูโรเงินญี่ปุ่นนะเงินเยนเนี่ยนะก็เทียบ value ของตัวดอลลาร์เทียบกับมูลค่า reserve currency world สกุลเงินต่างๆนะจะสังเกตว่า
ทุกครั้งที่มูลค่าของดอลลาร์ย่อต่ำลงนะราคาบิตคอยก็วิ่งกลับขึ้นไปนะอย่างช่วงนี้นะราคาบิตคอยมูลค่าของดอลลาร์ย่อต่ำลงราคาบิตคอยวิ่งกลับขึ้นไปนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะว่าตัวมูลค่าของดอลลาร์นั้นเนี่ยมีโอกาสจะย่อต่ำลงนะเพราะว่าถ้าเราดูเทียบข้อมูลในอดีตที่ผ่านมานะ10ปีที่แล้วนะ10ปีที่แล้ว1ดอลลาร์เนี่ยเท่ากับประมาณเกือบประมาณ347ซาโตชินะครับก็คือประมาณ3.4บิตคอยน์นะ100ล้านซาโตชิเท่ากับ1บิตคอยน์นะก็10ปีที่ผ่านมานะ300ล้าน1ดอลลาร์เท่ากับ300ล้านซาโตชินะ5ปีที่ผ่านมานะ1ดอลลาร์เท่ากับ300,000ซาโตชินะ1ปีที่ผ่านมานะตัวจริงๆตัวนี้ไม่อัปเดตนะจริงๆอันนี้เป็นเว็บไซต์ประมาณเดือนพฤศจิกาปี2020นะที่ผมเสิร์ชมาให้ดูนะแต่ว่าถ้าเราจะมองนะในภาพกว้างเนี่ยก็จะสังเกตว่าเงินดอลลาร์เนี่ยสูญเสียมูลค่าให้กับบิตคอยน์ผมจำได้ว่าปัจจุบันเนี่ย1ดอลลาร์เท่ากับประมาณ2,000ซาโตชินะประมาณเนี่ยนะอันนี้ก็โชว์ให้เห็นภาพกว้างนะว่าเวลาที่ผ่านไปเนี่ยมูลค่าของดอลลาร์มีแต่จะลดต่ําลงนะแต่ว่าค่าของมูลค่าของบิตคอยน์นั้นเพิ่มขึ้นนะดังนั้นเนี่ยมูลค่าของดอลลาร์นั้นเนี่ยสูญเสียมูลค่านะเทียบกับตัวบิตคอยน์นะอีกตัวหนึ่งทางเว็บไซต์ทางเว็บไซต์ของ Fidelity นะซึ่งเป็นกลุ่มเป็น Hedge Fund นะเป็น Hedge Fund อีกเจ้าหนึ่งนะเป็น Investor อีกเจ้าหนึ่งนะที่ลงทุนในทรัพย์สินดิจิตอลนะก็เขาก็ออกรีพอร์ตออกมานะว่าปีนี้เองเนี่ยปี2022นี่เองจะเป็นปีที่มีการเติบโตอย่างแท้จริงนะของพวกโปรเจกต์กลุ่ม DeFi ต่างๆนะกลุ่ม DeFi ต่างๆแล้วก็เขาเทียบให้เห็นตัว hash rate นะที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมานะปี2021ที่ผ่านมานะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่ทางจีนจะแบนตัว miner ที่จีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทางจีนเนี่ยคุม network ของ Bitcoin เนี่ยอยู่ประมาณ 75% เลยทีเดียวนะดังนั้นเนี่ยช่วงนั้นก็มีความกังวลว่าถ้าเกิดทางจีนจะทำอะไรกับ network ของ Bitcoin เนี่ยก็สามารถทำได้เพราะว่าคุม networkของ Bitcoin เนี่ยเกิน 50% นะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยตัว hash rate ก็ย่อต่ำลงมานะแล้วก็ miner นะก็ย้ายออกจากจีนนะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยต่ำกว่า 50% นะที่อยู่ที่จีนนะส่วนใหญ่ก็กระจายออกมาตามที่ต่างๆแล้วไม่ว่าจะเป็นนอร์ทอเมริกาหรือว่ายุโรปนะดังนั้นเนี่ยความกังวลตรงนี้เนี่ยก็ลดต่ำลงไปนะเพราะว่าก่อนหน้านี้คนก็กังวลนะว่าจีนจะคุมตัว Bitcoin นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยทางFidelity นะเขาก็รีพอร์ตออกมานะว่าความกังวลตรงนี้ก็หายไปนะดังนั้นเนี่ยปี2022ที่จะมาถึงนี้เนี่ยก็จะเป็นปีที่เขานะครับจะมีการที่จะชวนนักลงทุนสถาบันต่างๆเข้ามาลงทุนนั้นในตัว DeFi แล้วก็ตัว Bitcoin ด้วยนะ ก็เป็นปีที่จะเกิดการ Adoption หรือว่าการยอมรับตัว Bitcoin แล้วก็คริปโตนะแล้วตัว DeFi ต่างๆเพิ่มมากขึ้นด้วยนะสำหรับปี22นะถ้าอ้างอิงตามรีพอร์ตของFidelity ตรงนี้นะข้อมูลอื่นๆนะของตัว Altcoin นะมีคนเขาแชร์นะครับใน Twitter ออกมานะว่าทาง Tesla เนี่ยกำลังเข้าไปดูโค้ดนะของตัว Tesla Payment นะก็ทาง Tesla เนี่ยกำลังจะเขียน Payment กำลังจะเขียนโค้ดนะที่จะรับ Payment นะเป็นตัว Dogecoin นะในปีนี้นะก็อันนี้ก็รอดูกันต่อไปนะว่าจะลอนช์ออกมาตอนไหนนะซึ่งรู้กันอยู่แล้วว่าอีลอนมัสก์เองเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตนะตัวโดสคอยแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวโดสคอยเนี่ยให้มียูสเคสการใช้งานที่แท้จริงนะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือใช้เป็นเคอร์เรนซีนะเป็นสกุลดิจิตอลเงินตัวหนึ่งที่สามารถที่จะใช้มาซื้อรถยนต์เทสลาของเขาได้นะก็มีคนแชร์ซอร์สโค้ดนะของเทสลามานะก็เห็นว่ามีตัวโดสคอยอยู่ในนั้นด้วยนะที่จะเอามาใช้เป็นเพย์เมนต์มาใช้ในการซื้อขายตัวรถยนต์เทสลาของเขานะอีกตัวหนึ่งคือตัวโพลีกอนนะตัวโพลีกอนอาทิตย์หน้านะก็จะมีการอัปเกรดนะตัว ERP 1559นะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าทุกครั้งที่มีการอัปเดตตัว ERP 1559นะก็จะมีการเบิร์นนะก็จะมีการเบิร์นเหรียญเก
เกิดขึ้นนะครับทุกๆครั้งที่เกิดทรานเซ็คชันเกิดขึ้นก็จะมีการเบอร์เหรียญเกิดขึ้นนะเราเห็นมาแล้วนะกับตัวอีเธเรียมนะว่าหลังจากมีการอัปเกรด EAP 159แล้วเนี่ยราคาของตัวอีเธเรียมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นไปแค่ไหนนะดังนั้นเนี่ยตัวโพลีกอนเองเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นคอยที่มีแม็กซิมัมซัพพลายนะไม่ได้มีไม่ได้เหมือนตัวอีเธเรียมที่ไม่มีแม็กซิมัมซัพพลายดังนั้นเนี่ยถ้าเอาตัวข้อมูลต่างๆนะของตัวเมทริกเนี่ยว่ามีลิมิตของแม็กซิมัมซัพพลายนะบวกกับการที่จะอัปเกรดตัว EAP 159ที่จะมีการเบิร์นเหรียญนะบวกกับตัว total value นะที่เป็นล็อกอยู่ใน DeFi ต่างๆที่รันบนตัว Polygon Ecosystem เนี่ยจะทำให้ซัพพลายของตัวเมทริกเนี่ยลดต่ำลงไปนะลดต่ำลงไปนะผมคิดว่านั่นก็จะทำให้ได้ให้ตัวราคา Polygon นั้นเพิ่มสูงขึ้นไปนะหลังจากที่มีการอัปเกรดตัว EP 159ด้วยแล้วนะนั่นก็เป็นตัว Polygon นะอีกตัวหนึ่งก็ตัวเนียโปรโตคอลนะตัวเนียโปรโตคอลเองนะสำหรับกลยุทธ์ปีนี้ของเขานะเขาก็มีการเพิ่มระดมทุนเงินนะประมาณ150 ล้านเหรียญสหรัฐนะเพื่อที่จะมาพัฒนาโปรเจกต์ DeFi ต่างๆที่จะมารันบนเนียโปรโตคอลนะก็หลังจากมีข่าวนี้เกิดขึ้นนะตัวราคาของเนียเองเนี่ยผมเข้าใจว่าในรอบ7วันที่ผ่านมาก็ขึ้นมาเยอะเลยนะประมาณ 25% นะปัจจุบันนี้ตัวราคาของเนียอยู่ที่ประมาณเกือบ19 เหรียญนะเคยทำออลไทม์ไฮไว้ที่20 เหรียญนะปัจจุบันนี้ก็ย่อต่ำลงมาจากออลไทม์ไฮประมาณ 6.3% นะ 6.3% นะตัวเนียเนี่ยถ้าเราดูใน Total Value Lock นะอยู่ปัจจุบันนี้อยู่ที่อันดับที่31นะมี Total Value ที่ล็อกอยู่ประมาณ159 ล้านเหรียญนะดังนั้นเนี่ยปีนี้นะจากกลยุทธ์ของเขาที่จะมีการเพิ่มเงินลงทุนเข้าไปในเนี่ยโปรโตคอลเพื่อที่จะพัฒนาอีโคซิสเต็มของเขาโดยเฉพาะโปรเจกต์ที่ทำในเรื่องของ DeFi ก็คิดว่า Total Value ที่ไปล็อกบนเนี่ยโปรโตคอลเนี่ยในปีนี้ก็น่าจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะ โอเคนั่นก็เป็นตัวเนี่ยโปรโตคอลผมลองถามในคอมมูนิตี้ YouTube นะว่าทุกคนคิดเห็นยังไงนะว่าปีนี้เนี่ยจะมีคอยตัวไหนนะที่เรียกว่าทำ 10x บ้างนะ 10x จากปัจจุบันนะลองมาดูคอมเมนต์ต่างๆบ้างนะว่าแต่ละคนคิดเห็นยังไงกันบ้างนะบางคนก็บอกว่าเป็นชอบใจ Polkadot แล้วก็ตัว ADA ที่สุดนะแต่ไม่ถึง 10x อยู่แล้วนะแต่ขอเอา 10x แต่เอา 10x ขอเลือกโคติก็เป็นไปได้นะโคตินะปีนี้ก็โคติเองก็เป็น payment solution นะจริงๆผมว่าคิดว่าโคติเองก็จริงๆโปรเจกต์คล้ายๆ Luna นะเราเห็นมาแล้วนะว่าปีที่แล้วเนี่ยลูน่าผมถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ70 กว่าเท่าหรือเปล่านะจากช่วงต้นปีจนถึงปลายปีเนี่ยดังนั้นโคติถ้าเราเทียบแอสซัมชันเดียวกันนะสมมติฐานเดียวกันเทียบกับตัวลูน่านะครับว่าโปรเจกต์เขาทำเหมือนกันด้วยก็มีโอกาสนะครับตัวโคติเนี่ยตัวเนียแล้วก็ตัวลูน่าทรงดีมากนะดอสคอยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าดอสคอยจะทำได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะUFO นะ UFO 100x UFO จริงๆผมก็ชอบนะโปรเจกต์นี้นะก็เป็นโปรเจกต์ที่ทำเรื่องของ Metaverse นะแล้วก็เข้าใจว่ารันบน Cardano Blockchain ด้วยนะ Rose นะ Rose เองก็Oasis นะก็โอเคนะสำหรับโปรเจกต์นี้นะแต่ว่าผมไม่ได้ถือตัวนี้นะเพราะว่างบประมาณหมดไปก่อนนะงบประมาณมีจำกัดนะสำหรับปีนี้ก็เลยไม่ได้ยังไม่ได้ถือตัว Rose นะ Celo เอง Celo ก็โอเคนะผมเข้าใจว่าเซโลเองทางคอยเบดเวนเจอร์นะเขาก็เข้าใจว่าเข้ามาลงทุนในตัวเซโลด้วยนะ IOST อันนี้รู้จักนะรู้จักแต่ว่าผมไม่ได้ถือนะสำหรับคอยนี้ผมคิดว่าก็เป็นโปรเจกต์ที่ดีโปรเจกต์หนึ่งนะแต่ว่าอย่างที่บอกก็งบประมาณมีจำกัดนะก็เลยเลือกลงบางตัวก่อนนะ CoADA.VChain นะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะปีนี้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าCardano Flux VRA นะก็รอดูนะจริงๆทั้ง3ตัวนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมก็ชอบทั้ง3ตัวนะแต่ว่าตัว Flux เนี่ยผมไม่แน่ใจถือไว้หรือเปล่านะ VRA นี่ยังไม่ได้ถือนะแต่Cardano นั้นมีถือไว้แล้วโอเค
ก็เป็นความคิดเห็นนะลองแสดงความคิดเห็นกันดูนะว่าปีนี้นะจะคิดว่าตัวไหนนะจะทำ 10x นะก็ลองแสดงความคิดเห็นสนุกกันดูนะวันนี้ผมคงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนชอบเนื้อหาของช่องผมก็สามารถสนับสนุนช่องได้นะใต้คลิปวิดีโอนี้นะสำหรับวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ